ให้ดูตอนจบครับหลังวันที่23มิถุนาคดีความจะตามมาเต็มไปหมดคณะที่ปรึกษาอะไรต่างๆคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคดีความตามมาเยอะๆนักการเมืองก็โดนถอดถอนโคนันก็คดีความก็ตามมาก็ต้องไปสู้กันไปสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงแต่ว่าโซเชียลเขาไม่ชอบพอไม่ชอบก็ทัวร์มาลงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเห็นต่างไม่รักผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสรุปแล้วอาจารย์มาถูกทางแล้วผมเชื่อขอบคุณครับนะผมเป็นคนตรงไปตรงมาให้ดูตอนจบครับหลังวันที่23มิถุนาคดีความจะตามมาเต็มไปหมดนะคณะที่ปรึกษาอะไรต่างๆคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคดีความตามมาเยอะแยะนักการเมืองก็โดนถอดถอนนะโคนันก็คดีความก็ตามมาก็ต้องไปสู้กันไปเพราะว่าเราไปกล่าวหาคนบนเรือกล่าวหาตำรวจกล่าวหาหมอนะเขาได้รับความเสียหายเขาก็ฟ้องกลับก็สู้กันต่อไปนะผมก็ไม่รู้โคนันจะผิดหรือถูกนะครับอาจารย์พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่มีหลักฐานแจ้งไม่ได้ถูกต้องครับนะขอบคุณมากครับนะขอบคุณทุกท่านนะผมตรงไปตรงมาถึงแม้จะมีคนติดตามน้อยคนด่าเยอะอะไรก็ช่างเขาไม่เป็นไรวันหนึ่งเขารู้ความจริงเขากลับมาเพราะเราไม่ได้คนชั่วนะเราอาจจะเป็นคนที่ปากเสียปากหมาพูดจากนตีต่างแต่เราเป็นคนดีอาจารย์พูดถูกทุกอย่างบอกแล้วว่าคณะนี้นะเป็นเรื่องตลกรับแพ้ก็แตกหมดจบแล้วเรียบร้อยนะครับอีกหน่อยเด็กดูกัญชามากอันนี้เรื่องจริงครับตอนนี้ก็มีคนพลีกัญชากันเต็มไปหมดแล้วเพราะนั้นรัฐบาลต้องมีกฎหมายฉบับมาป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพกัญชานะครับสู้ๆครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับนะครับอย่ากลัวถ้าเรื่องจริงถูกต้องครับนะผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับนะสบายใจได้จุกรู้จุกรู้นะครับนะแอดมินคอยดูนะครับใครเข้ามากระแนะกระแหนก็บล็อกเลยนะครับบล็อกไปให้หมดคนดูรายการทนายคลายทุกข์ไม่ต้องเยอะนะบล็อกเลยนะครับเข้ามาเสียดสีอะไรต่างๆก็บล็อกเลยนะครับนะหลงทางไปนานกว่าจะกลับมาอ่ะก็แล้วแต่จะคิดนะจะบอกว่าผมหลงทางหรืออะไรต่างๆแต่ผมเนี่ยไม่เคยหลงทางสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงแต่ว่าโซเชียลเขาไม่ชอบพอไม่ชอบก็ทัวร์มาลงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเห็นต่างไม่รักผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ทัวร์ลงครั้งแรกทัวร์มาลงผมนี่มันนักทำไม่ท้วนมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องอะไรต่างๆนะใครจะปรึกษาคดีความปรึกษากฎหมายร้องทุกข์ร้องเรียนก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้า Facebook YouTube นะครับนายมงคลกิจด้วยอยู่ในข่ายที่จะต้องโดนถอดถอนในอนาคตนะผมไม่ปล่อยไว้หรอกไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่ยากเลยนะสมัยก่อนยากอย่างนี้ง่ายสสโดนถอดถอนแต่ทนายยากนะการจะถอดถอนทนายเป็นเรื่องยากต้องทำผิดจริงผมไม่ได้ทำผิดคนที่ไม่ชอบอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ผมชอบอ๋อขอบคุณมากครับสวัสดีครับโฆษกตำรวจนะไม่เป็นไรครับจะเรียกผมเป็นโฆษกตำรวจตำรวจก็ยังดีกว่าเป็นโฆษกโจรไม่เป็นไรเราใครจะกระแนะกระแหนถ้าพอสมควรก็ไม่ต้องไปบล็อกนะฮะนะครับนะถ้าไหนกระแนะกระแหนมากก็บล็อกเลยเราจะมีทีมงานอยู่นะครับนะจ้างทนายเดชาแพงไม่แพงครับผมทนายคลายทุกข์ไม่ได้คิดเงินแพง